สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารนะฮะแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะครับกับผมยอดีประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ EP นี้ก็ไปเกาะติดกันเลยครับสำหรับความเคลื่อนไหวความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะที่ก็เตรียมจะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2022นะครับโดยปีนี้เนี่ยไทยก็ไปแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าครั้งล่าสุดนะครับโดยมีการแถลงข่าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติบูไนในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับซึ่งก็แถลงข่าวกันไปที่ห้องแถลงข่าวชิลัสเซเดียมประเทศมาเลเซียนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็มีมาโนโพกิ้งนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยธีรธรบุญมาทันครับกัปตันทีมเข้าร่วมการแถลงข่าวนะฮะโดยมาโนโพกิ้งนะครับเฮดโค้ชของทัพช้างศึกก็บอกว่าสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเรามาในฐานะแชมป์เก่าครับแน่นอนว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยการคว้า3แต้มนะฮะเราให้ความเคารพกับทีมคู่ต่อสู้นะครับและไม่ประมาททุกทีมที่เราต้องเผชิญหน้าเราต้องมีสมาธิกับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เราออกสตาร์ทได้ดีครับหลังจากนั้นเราจะมีเวลาอีก5วันก่อนจะได้เล่นในบ้านเกมแรกต่อหน้าแฟนบอลของเรานะครับการเริ่มต้นที่ดีจะส่งผลต่อแมตช์ต่อไปนะครับการแข่งขันครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนครับเรามีเวลาเตรียมทีมก่อนรายการนี้2สัปดาห์ครับซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะไทยลีกได้จบเลกแรกไปแล้วนะครับเราเลยได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน2สัปดาห์ครับและมีเกมอุ่นเครื่องหลายนัดทำให้เรามีเวลาปรับตัวกันพอสมควรสำหรับการเตรียมทีมถือว่าดีผมได้เห็นอะไรหลายอย่างทุกคนพยายามสู้เพื่อเป็นตัวจริงซ้อมอย่างมืออาชีพกระหายที่จะเริ่มต้นเรามีนักเตะใหม่หลายคนครับและผมก็พร้อมมอบโอกาสให้กับพวกเขาในทัวร์นาเมนต์ที่ดีก็โอเคกับช่วงเวลา2สัปดาห์ที่หลายคนได้แสดงผลงานออกมาสำหรับผลการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับเราไม่ได้ใส่ใจกับผลการแข่งขันสักเท่าไหร่ครับแต่เรามีนักเตะใหม่หลายคนเราได้ทดสอบระบบผลการแข่งขันเกมล่าสุดอาจจะไม่ได้ออกมาดีอย่างที่เราต้องการครับแต่มันก็ผ่านไปแล้วแต่มันช่วยให้เราพร้อมขึ้นสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่ธีรธรบุญมาทันครับก็ได้บอกว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญครับสำหรับทีมของเราด้วยเพราะว่าเรามีข้อมูลบูไนค่อนข้างน้อยเพราะเขาเป็นนักเตะชุดใหม่ครับและไม่ค่อยเห็นการเล่นของเขาสักเท่าไหร่ฮะแต่อย่างไรก็ตามครับก็ประมาทไม่ได้เพราะเป็นเกมสำคัญในการเล่นนัดแรกนะครับเราจะพยายามทำเต็มที่และเก็บ3คะแนนให้ได้ในเกมนี้ตอนนี้เราเหลือนักเตะที่เป็นแชมป์ครั้งก่อนประมาณ 6-7 คนครับส่วนที่เหลือก็เป็นนักเตะหน้าใหม่แต่ทุกคนมีความกระหายครับในการติดทีมชาติทุกคนต้องการพิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลได้เห็นและยอมรับในตัวทุกคนทุกคนกระหายดีผมมั่นใจในทีมทุกคนอยากแสดงผลงานออกมาให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าจะมีดาวรุ่งดวงใหม่ของทีมชาติไทยยังไงก็ฝากติดตามในรายการนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของทางมาโนโพกิ้งนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ธีรธรบุญมาทันครับกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็จะลงแข่งขันนะครับลงเล่นนัดแรกพบกับทีมชาติบูไนนะครับที่สนามชีราสประเทศมาเลเซียนะครับในวันที่20ธันวาคม2565นะฮะในเวลา 19:30 นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนประเด็นที่แฟนบอลหลายคนตั้งคำถามว่าฟุตบอลทีมชาติไทยในอาเซียนคัพ2022จะมีการถ่ายทอดสดหรือไม่ทางช่องทางฟรีทีวีหรือช่องทางอื่นๆนะครับเบื้องต้นจากที่ฟุตบอลไทยซายอดีทราบข้อมูลและสอบถามข้อมูลมานะครับก็ทราบว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการช่องทางถ่ายทอดสดนะครับยังไงก็ติดตามลุ้นกันแล้วกันนะครับส่วนช่องสีเขียวที่จากข้อมูลที่สอบถามมาเช่นเดียวกันนั้นล่าสุดยืนยันว่าไม่มีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามมาได้ว่าการถ่ายทอดสดจะมีขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งทางเพจฟุตบอลไทยซายอดี้รวมถึงช่อง YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้เนี่ยก็ได้เกาะติดอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะครับถึงประเด็นการถ่ายทอดสดอาเซียนคัพนะฮะยังไงหากมีความคืบหน้าเนี่ยก็จะอัปเดตตามช่องทางของฟุตบอลไทยซายอดี้นะครับทั้งทางแฟนเพจรวมถึงช่องทาง YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับแบบเกาะติดเลยนะครับกับผมฟุตบอลไทยซายอดี้ได้ทางแฟนเพจรวมถึงช่องทาง YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ